กับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับกับผมสุพันธ์โสนชัยครับคุณผู้ชมครับได้ยินคำว่าอโรคยาปรมาลาภานะครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นนะฮะนี่คือหลายๆครั้งนะฮะถ้าคนไม่ป่วยเขาจะไม่รู้จักหรอกว่าคำว่าความไม่มีโรคมันเป็นลาภอันประเสริฐอย่างไรนะฮะวันนี้ครับผมมีแขกที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่มีปัญหาในเรื่องของโรคที่มีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียนร่างกายของเธอหนักๆจนบอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วในโรคนี้นี่คือคำพูดจากปากของคุณป้าท่านนี้นะครับแต่ทำอย่างไรถึงทำให้ท่านอยากจะมีชีวิตอยู่และก็มีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาวันนี้ไปพบกับเธอได้เลยครับคุณป้าสมคิดกองจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกคุณป้าเนาะนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ73แล้วค่ะ73ปีนะครับ73ปีเห็นบอกว่าเป็นโรคในโรคมามากมายเลยแต่ตอนนี้เป็นทำอาชีพอะไรอยู่นะคุณป้าแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านธรรมดาเนาะอดีตก็เป็นอะไรนะครับอดีตท่านคุณป้าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะคุณป้าเห็นบอกว่าเป็นโรคที่พูดถึงมาเนี่ยเห็นได้ข่าวมาบอกว่ามันหนักขนาดนั้นเลยเป็นโรคอะไรบ้างครับคุณป้าครับขึ้นต้นบอกว่าโรครูมาตอยค่ะเบื้องต้นเขาบอกว่าโรครูมาตอยรูมาตอยก็คือจะปวดตามขาปวดตามโน่นปวดตามนี่ใช่ไหมตามกระดูกกระเดี่ยวค่ะโรคกระดูกเป็นโรคกระดูกเอาตอนแรกโรครูมาตอยแล้วมาเป็นโรคกระดูกกระดูกค่ะอ้าวอะไรอีกมีไขมันมีไขมันแล้วก็โลหิตจางโลหิตจางสี่โรคพอยังยังค่ะยังไม่พออีกเหรอเท่าไหร่อีกมีอะไรอีกโลหิตจางคือบอกไม่ถูกมันแบบว่ามันเยอะไปหมดมันเป็นทั้งตัวเลยตามข้อทุกข้อทุกนิ้วทุกข้อทุกนิ้วทุกอย่างเราเป็นหมดเลยค่ะปวดเนื้อปวดตัวปวดอะไรต่างๆค่ะเป็นมาอย่างนี้กี่ปีครับคุณป้าครับเป็นมาตั้งแต่อายุได้รู้สึกว่าจะหนักมานี่43นะคะปี43หนัก43โอ้ย10กว่าปีแล้วนะค่ะ43ก็รู้ว่าเป็นมาแบบนี้เรื่อยๆไปตรวจโรคประจำปีนั่นแหละค่ะอาการก็เริ่มเกิดขึ้นใช่มั้ยก็เลยเริ่มรู้จักเป็นใหม่ๆมันเป็นยังไงไอ้โรคที่พูดถึงไอ้โรครูมาตอยเนี่ยมันเป็นยังไงปวดค่ะปวดตามตัวปวดตามตัวค่ะปวดตามกระดูกด้วยมั้ยค่ะปวดตามกระดูกตามข้อครับตามนิ้วตามนิ้วคือทุกส่วนที่เป็นข้อมันปวดไปหมดเลยหนักขนาดไหนคุณป้าไอ้ที่บอกว่าปวดเนี่ยหนักขนาดไหนปวดจนแบบว่าคือยิ่งหน้าหนาวนี่ไม่อยากจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยไม่อยากจะอยู่เลยขนาดนั้นเลยเหรอค่ะคือตอนนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยนอนค่ะขนาดไหนครับที่บอกว่านอนไม่ได้เนี่ยนอนใส่แพมเพิร์สอยู่ตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวทำไม่ได้ขยายความหน่อยกินข้าวเองได้ไหมกินข้าวเองได้แต่ได้อยู่แบบกินได้เดินได้ไหมเดินไม่ค่อยได้ค่ะประคองไปประคองไปหมายถึงว่าลูกหลานต้องประคองเดินเองไม่ได้ค่ะกี่ปีที่บอกว่าเดินไม่ได้มาเริ่มหนักขึ้นมาตั้งแต่ธันวามาแล้วค่ะธันวาเดือนธันวานี่ค่ะธันวา53 53ธันวา53ค่ะเดินไม่ไหวเลยหนักๆเลยขนาดไหนล่ะครับลูกหลานหิ้วปีกปีกแบบไปหาหมอตามนัดก็จะต้องนั่งรถเข็นไปตลอดรถเข็นตลอดเลยเดินไม่ไหวเลยโอ้ตอนนั้นนี่ในความรู้สึกของคุณป้าบอกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เลยเพราะอะไรครับมันคือชีวิตนี้มันคงจะจบอยู่เพียงแค่นี้แหละนะครับอยากอยู่ให้เป็นภาระคนไม่อยากให้เป็นภาระลูกไม่อยากให้เป็นภาระหลานตอนนั้นคือชีวิตฉันคงจะจบแล้วเท่านี้แหละค่ะไม่อยากมีชีวิตต่ออีกแล้วอยู่ไปก็ทรมานตัวเองอยู่ไปก็ทรมานลูกนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหากันจริงๆนะครับพอหนักเข้ารุมเร้าเข้ามาในโรคไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ทําอย่างไรถึงตอนนี้ถึงมีชีวิตอยู่ได้คือตอนนี้ก็มารู้จักกับก็รู้จักอยู่นานแล้วล่ะที่เสียงแก้วเนี่ยเสียงแก้วค่ะเป็นหลานเป็นหลานบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันเสียงแก้วนี้เป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะรู้จักนานแล้ว
รู้จักนานรู้จักยังไงล่ะครับรู้จักนานแล้วแล้วทำยังไงเขาเอายามาให้หรือยังไงเขาก็แนะนำให้กินอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยกล้ากินเพราะว่าครับคิดว่าแต่ไปหาหมอโรงพยาบาลจะแน่กว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าผมคิดเองนะฮะจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณป้าถ้าผมคิดเองนะคุณผู้ชมครับคุณป้าเนี่ยที่คิดอย่างนี้เพราะหนึ่งคือตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ราชการและก็โดยเฉพาะโรงพยาบาลด้วยแล้วคงจะคิดเหมือนกับคนอื่นไหมว่าถ้าไอ้ยาที่เขาพูดว่าดีเนี่ยมันคงจะไม่มีโรงพยาบาลหรอกมันคงจะเจ๊งไปหมดแล้วคิดอย่างนี้ไหมคิดค่ะคิดเหมือนกันก็เลยไม่เอาเลยตอนแรกเซียนแก้วมาพูดก็ไม่เอาไม่สนก่อนหน้านั้นใช่ไหมไม่เอาแต่คิดอย่างไรทำอย่างไรถึงกล้าที่จะตัดสินใจเข้ามาทานมาทีนี้ก็วันนั้นหลานก็เลยบอกว่าพอดีคนข้างบ้านดีเขาจะมาขายเป็นสมุนไพรแบบที่เหมือนอย่างกับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แบบเขาก็จะมาเอายี่ห้อหนึ่งหลักมาให้นะครับเอามาให้มาให้กินก็แต่นี่เราก็ไม่กินเพราะเราไม่เชื่อใจเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วโดยปกติทุนเดิมเราไม่เชื่ออยู่แล้วไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าจะมาดีกว่ายาหมอได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นแล้วทำอย่างไรครับทีนี้หลานอีกคนนึงเขาก็ไปเอาของบ้านเสียงแก้วมาเอาหัวรักเสียมตรงนี้มาให้ค่ะหลานอีกคนหนึ่งคือไม่ใช่เสียงแก้วนะคราวนี้นะไม่ใช่ค่ะไปเอาจากบ้านเสียงแก้วมาให้ค่ะพอมาให้ปุ๊บคุณป้าทำยังไงตอนนั้นก็เอามาเปิดแล้วให้กินเลยให้กินเลยเขาเปิดให้เลยเหรอค่ะเปิดให้แล้วก็ให้กินเลยค่ะเปิดให้กินเลยแล้วกินค่ะครับทำไมถึงกินก็ดมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะทำไมถึงดมครับคุณป้าด้วยสัญชาตญาณหรือว่าด้วยเรามันต้องรอบคอบกว่าค่ะดมก่อนว่ามันเป็นกลิ่นมันเป็นอะไรเป็นยังไงมีกลิ่นอะไรแล้วมันสามารถที่จะคืออย่างน้อยดมแล้วเราก็ยังวินิจฉัยได้ว่ามันมาจากอะไรบ้างเบื้องต้นค่ะค่ะครับพอดมดูแล้วกลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นก็จะมีคล้ายๆมันหอมหอมหน่อยค่ะมีหอมหอมหวานหวานหอมหอมมันหวานมีกลิ่นหวานด้วยนะฮะก็เลยลองทานก็ลองทานดูทานแล้วเป็นยังไงครับทานไปได้ขวดนึงก็ว่าทดลองดูมาก็เรื่อยๆมาแล้วตอนนี้ก็เอาลองอีกขวด2ดูซิขวดนึงผ่านไปเดี๋ยวก่อนขวดนึงผ่านไปรู้เรื่องหรือยังว่ามันค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วขึ้นอาการที่เราเดินไม่ได้อาการที่เราต้องหิ้วปีกนี่แหละต้องรถเข็นตลอดเดินไม่ได้1ขวดค่อยยังชั่วขึ้นค่ะอ่ะแล้วขวดที่2ล่ะขวดที่2ก็กินต่อเขาบอกให้กินเท่านั้นซีซีเท่านี้ซีซีแล้วก็ตามที่เขาบอกมาก็ตามนั้นเลยปฏิบัติตามเลยแต่นี้พอรู้ว่าไหนๆเราก็จะตายแล้วก็เลยเพิ่มเอาเองเพิ่มยาตอนนี้เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มเป็น50เป็น50เลยแต่ก่อนก็ให้30มันจะมีขีดบอกนะเขาบอกเมื่อก่อนเขาบอกว่า30เราก็ขึ้น50เลยค่ะ30ซีซีอะไรขึ้น50ซีซีตอนนี้ให้50ซีซีก็ดีก็รู้ว่ามันร้อนในท้องครับแล้วทั้งในท้องมันก็จะป่วนปั่นไปหมดเลยแล้วตอนนี้ก็กินแล้วก็จะมีอาการเลอแล้วก็มันก็จะมีระบายแล้วก็เหงื่อมันก็จะทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นประมาณปกติเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่อเลอถ้าไม่เลอถ้าไม่มีอาการหายลมนี่นะเขาบอกว่าท้องมันจะอืดตอนนี้มีอาการเลอแล้วมีอาการอย่างอื่นเริ่มดีขึ้นแล้วขวดที่สองมีขวดที่สามต่อไหมมีค่ะขวดที่2ก็รู้สึกว่าดีขึ้นก็บอกดีไหมบอกก็รู้สึกมันดีนะก็เลยไปสั่งมาอีก2ขวดโอ้โหสั่งมาอีก2ขวดสั่งมาเลยเป็น4 4เป็น4แล้วนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทานไปกี่ขวดครับคุณป้าครับขวดแล้วก็อีกทีละ2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 ขวด6ขวดเองนะ6ขวดจากคุณป้าที่เดินไม่ไหวต้องหิ้วปีกเมื่อสักครู่เดินขึ้นมาปกติแล้วตอนนี้ระหว่างความคิดเดิมที่บอกว่าถ้ายาที่เขาเอามาขายเนี่ยถ้ามันดีหรือว่าสมุนไพรแผนโบราณอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันดีกว่าแผนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไหมเริ่มเปลี่ยนแนวคิดไหมไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนค่ะครับแต่ว่าก็คือว่าเมื่อเรารักษาที่โรงพยาบาลด้วยยาแผนปัจจุบันมันอยู่ระดับนึงมันก็ดีของเขาแต่ดูอยู่ระดับนึงบางทีมันอาจจะไม่ถูกกับเราแต่ตอนนี้ตัวนี้มันอาจจะถูกกับเราในสภาวะตอนนี้นะฮะลางเนื้อชอบลางยาอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับบางทีแล้วนะครับโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยฮะหลายๆคนอาจจะดีวันดีคืนขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกับคุณป้าแต่ก็จะมีอีกหลายๆคนอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ในเรื่องของโรคนะฮะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะเรา
อาจจะฟังคุณป้าอย่างเดียวแล้วก็ฟันธงลุยเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นครับต้องใช้พิจารณญาณใช่ไหมคุณป้าครับใช่ค่ะต้องลองกับตัวเองไม่ลองไม่รู้ถ้าเขาไม่ลองเขาก็ไม่รู้ว่ายานี้ดีไหมถูกต้องแล้วคุณป้าก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะเหมือนกันเลยนะฮะถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงนะกับตอนที่เราป่วยอยู่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 90% แล้ว 90% เลยเหรอ 90% กว่าแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีกว่าด้วยนะ 90% กว่าด้วยตอนนั้นเป็นยังไงครับตอนนั้นหนักหนักขนาดไหนนะหนักมีแต่คิดอยากตายอย่างเดียวอยากตายอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้อยากตายอยู่ไหมตอนนี้ไม่อยากตายอยากตายแล้วนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่อยากตายแล้วเห็นหน้าลูกหน้าหลานนี่คือมันเหมือนกับโอ้ทำไมเรามันน่าจะเจอเร็วกว่านี้หรือเปล่าน่าเจอยาเร็วกว่านี้ไหมแต่ก่อนเราแบบทิฐิครับเราถือว่าเราทำงานอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นแต่หมอบอกว่าจะตายจริงๆทำไมต้องมาโรงพยาบาลทำไมไม่ไปหาอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่านะตอนนี้เราก็บอกยังไงก็ยาหมอโรงพยาบาลก็กินยานี้ก็กินครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปัจจุบันก็ทานคู่กันปกตินะฮะแล้วก็ทำให้ร่างกายของคุณป้าเพียงแค่6ขวดเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมครับเพียง6ขวดนะร่างกายก็ดีขึ้นนี่คุณป้าพูดเองนะ6ขวดนะนะครับดีขึ้น 90% กว่านิดๆมีกว่าด้วยนะฮะเอาล่ะนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณจริงๆเลยสำหรับแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับแขกรับเชิญนะฮะวันนี้ถือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์นะคุณป้าเนาะนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นวิทยาทานนะฮะให้กับทางคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่มีปัญหาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เหมือนกับคุณป้าแล้วอยากให้เขาลองอยากให้เขาลองอย่าคิดว่ามันไม่ดีดีหรือไม่ดีไม่รู้ต้องลองเองให้เขาลองกับตัวเขาเองเขาจะได้รู้กับตัวเขาเองนะครับแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีแล้วค่อยตัดสินใจวันนี้ครับเป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆจากคุณป้าที่เอาชีวิตเหมือนกับว่าเดิมพันทั้งชีวิตเลยนะฮะวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทางรายการของเราขอบคุณมากๆครับ